ิดแล้วงานถนนสายวิทย์รับวันเด็กแห่งชาติ2566ภายใต้แนวคิดคิดสร้างคิดสร้างโลกอย่างสร้างสรรค์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเปิดงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ภายใต้แนวคิดคิดสร้างคิดสร้างโลกอย่างสร้างสรรค์ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มอบไว้ว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีที่จะชวนเด็กๆสนุกไปกับสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบออนไซต์ออนแฮนด์แอนด์ออนไลน์วันนี้เรามาจัดงานวันเด็กนะครับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยให้ความสำคัญกับเยาวชนนะครับหน่วยงานของพวกเราทุกหน่วยงานวันนี้ได้มาจัดงานวันเด็กได้จัดมาจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนของเราทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับมีหน่วยงานทั้งหมดเนี่ยมีอยู่22สถานีมีอยู่มากกว่า50กิจกรรมที่วันนี้น้องๆเขาจะได้มาเล่นที่ The Street นะครับซึ่งต้องขอบคุณทั้งหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันครั้งนี้ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับที่จะทำให้เด็กของเราวันนี้ได้รับความแรงบันดาลใจได้ทั้งความรู้นะครับและได้ความสนุกสนานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับวันนี้เด็กๆทุกคนมีความสุขเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี2566นะครับก็นอกจากความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงซิงโครตอนในเรื่องของนิวเคลียร์ในเรื่องของอวกาศในเรื่องของงานวิจัยและอื่นๆวันนี้เด็กๆจะได้รับอย่างครบถ้วนสนุกสนานครับครับก็วันนี้ที่ The Street รัชดานะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมถนนสายวิทย์รับวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับพรุ่งนี้อีก1วันนะครับก็คือวันเด็กวันเสาร์ที่14มกราคมนะครับจริงๆแล้วทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็จัดงานถนนสายวิทย์ขึ้นเนี่ยจริงๆจัดทั่วประเทศนะครับที่ The Street นี่ก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่เราใช้เป็นหน่วยงานเป็นสถานที่หลักนะครับในการทำการเปิดตัวนะครับของวันเด็กแห่งชาติในปีนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กน้องๆทุกคนนะครับเรามีหลายที่มากเลยนะครับเราจัดร่วมกับพันธมิตรของเราหลากหลายนะครับนอกจากจะมาที่ The Street รัชดาแล้วเนี่ยนะครับที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคลอง5ปทุมธานีนะครับเราก็ยังมีจัดอยู่นะครับรวมถึงที่อื่นๆนะครับในกรุงเทพมหานครที่ไอคอนสยามที่เดอะพรอมนาดนะครับทางกระทรวงอวก็มีส่วนในการไปร่วมจัดทั้งนั้นนะครับนอกจากนั้นในที่ตั้งต่างๆนะครับของหน่วยงานที่อวมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะครับนครราชสีมาแม้แต่มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับทุกหน่วยงานก็ทุ่มเทนะครับในการที่จะส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆแล้วก็ที่พิเศษมากนะครับทุกๆปีที่เราเพิ่งเริ่มทำก็คือใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คือการที่หน่วยงานทุกๆหน่วยงานในอวนะครับได้นำของที่เป็นสื่อความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆสำหรับเด็กๆที่มีความสนุกสนานได้ส่งไปให้กับเด็กๆและก็น้องๆเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับก็แสดงเห็นว่าทางกระทรวงอวเราก็ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่ในวันเด็กนะครับเราก็ได้คิดถึงเด็กๆกลุ่มเหล่านี้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เขาได้สนใจวิทยาศาสตร์เมื่อเขาโตขึ้นครับ